ครับกับเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการตรวจหูนะครับครับการดูนะครับผมหูภายนอกนะครับรูปร่างตำแหน่งและผิวหนังของใบหูนะครับและบริเวณใกล้เคียงมีก้อนหูน้ำดีหรือตุ่มหนองหรือไม่นะครับการดูต่อไปนะครับจะเป็นการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นแว่นฉายดูจะให้ผู้ใช้บริการนะครับเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามของผู้ตรวจหูนะครับเพื่อปรับรูหูให้อยู่ในแนวตรงนะครับทำให้เห็นรูหูได้ชัดเจนจะสังเกตได้ว่าจะมีขี้หูนะครับก็มีการอักเสบหรือการคัดหลังออกมาหรือไม่นะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการค้ำนะครับผมผู้ตรวจนะครับจะใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับและนิ้วชี้ค้ำใบหูทุกส่วนนะครับเพื่อประเมินว่ามีก้อนบวมหรือกดเจ็บหรือไม่นะครับผมรายที่มีอาการอักเสบนะครับของหูส่วนนอกนะครับถ้ากดบริเวณกกหูนะครับและมีอาการปวดนะครับแสดงว่ามีอาการอักเสบของกระดูกมัสตอยนะครับหรือต่อมน้ำเหลืองของหลังหูนะครับครับการทดสอบต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบการได้ยินนะครับวิธีการกระซิบนะครับผมจะบอกให้ผู้รับบริการนะครับว่าจะขอตรวจการได้ยินหากได้ยินเสียงครับขอให้เปิดตามให้ผู้รับบริการนะครับใช้มืออุดหูข้างที่ไม่ต้องการนะครับตรวจไว้ผู้ตรวจนะครับจะยืนด้านหลังเยื้องห่างจากผู้ป่วย2ฟุตนะครับด้านหูข้างที่ตรวจนะครับผู้ตรวจนะครับจะกระซิบหรือพูดเป็นคำเบาๆนะครับเช่น1 2 3นะครับแล้วก็บอกให้ผู้รับบริการนะครับทวนคำพูดที่ได้ยินแล้วก็เริ่มตรวจการได้ยินของหูอีกข้างเช่นเดิมนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการฟังเสียงนาฬิกาเดินนะครับการตรวจนะครับจะบอกให้ผู้รับบริการให้ทราบว่าขอตรวจการได้ยินหากได้ยินเสียงขอให้บอกนะครับจะให้ผู้รับบริการนะครับใช้นิ้วอุดหูข้างที่ไม่ต้องการตรวจไว้นะครับผู้ตรวจนะครับจะวางนาฬิกาห่างจากหูด้านหลังนะครับ 2-3 เซนติเมตรนะครับผู้รับบริการจะต้องไม่เห็นว่ามีการใช้นาฬิกาช่วยในการฟังนะครับก็บอกให้ผู้บริการนะครับบอกสิ่งที่ได้ยินแล้วก็เริ่มตรวจการได้ยินของหูอีกข้างเช่นเดิมครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบโดยการใช้เสียงเสียดสีจากนิ้วมือใกล้ๆหูทีละข้างนะครับทำเช่นเดียวกันกับวิธีฟังเสียงนาฬิกานะครับจะเป็นการใช้นิ้วมือนะครับเสียดสีไปมานะครับครับต่อไปจะเป็นการใช้ซ่อมเสียงครับหรือ tuning fork นะครับจะเป็นการทดสอบวิเบอร์นะครับจะเป็นการตรวจสอบการได้ยินเสียงของหูทั้งสองข้างนะครับว่าปกติหรือไม่นะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ1 นะครับผมจะบอกให้ผู้บริการนะครับให้ทราบว่าจะขอตรวจการได้ยินนะครับ2นะครับจะเป็นการเคาะซ่อมเสียงนะครับให้สั่นแล้วก็วางลงบนแนวกึ่งกลางของศีรษะนะครับจะให้ซ่อมเสียงนะครับอยู่ห่างจากหูทั้งสองข้างเท่ากันนะครับ3นะครับถามผู้รับบริการว่ารู้สึกสั่นสะเทือนหรือได้ยินเสียงจากหูข้างไหนเท่ากันไหม4นะครับถ้าได้ยินเสียงนะครับไม่เท่ากันทั้งสองข้างควรตรวจการได้ยินของหูแต่ละข้างต่อไปครับวิธีต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบการใช้ลินเน่นะครับเป็นคนตรวจการได้ยินของหูแต่ละข้างนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ1นะครับจะบอกให้ผู้รับบริการให้ทราบว่าจะขอตรวจการได้ยินนะครับ2บอกให้ผู้รับบริการว่าผู้ตรวจจะวางซ่อมเสียงที่เคาะไว้แล้วหลังใบหูบริเวณกระดูกหลังหูจะรู้สึกสั่นสะเทือนถ้ารู้สึกสั่นสะเทือนหยุดขอให้บอกผู้ตรวจ3เมื่อผู้รับบริการบอกหยุดสั่นสะเทือนให้ผู้ตรวจเอาซ่อมเสียงมาวางไว้หน้าหูผู้รับบริการและถามว่าผู้รับบริการจะได้ยินเสียงหรือไม่4ตรวจหูอีกข้างโดยวิธีเดียวกันครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ